ช้าเช้าแบบนี้เรามา Fit in 5ออกกำลังกายกันให้สนุกไปเลยเย้ อยู่กับครูนิในกิจกรรม Dance Routine เด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเครื่องเล่นกับครูนิหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไป Fit in 5กันเลย5 4 3 2 1 Let's Dance วันนี้ครูนิจะพาเด็กๆไปเที่ยวในสวนสนุกด้วยท่าเต้น4ท่าค่ะท่าที่1เป็นท่าที่เด็กๆจะต้องรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ในสวนสนุกให้เด็กๆเอามือวางไว้ข้างลำตัวแบบนี้แล้วกระโดดสลับขาไปมา1 2 3 4 5 6 7 8อีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่2เด็กๆจะต้องสมมุติว่าตัวเองกำลังเป็นม้าหมุนที่กำลังอยู่ในสวนสนุกนะคะเราจะหมุนไปรอบๆแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วหมุนกลับอีกครั้งนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อย่าลืมว่าจะต้องทำมือควบม้าแบบนี้ด้วยนะคะท่าที่3ให้เด็กๆสมมุติว่าเรากำลังปั่นขนมสายไหมโดยเราจะปั่นไปทางซ้ายมือของเด็กๆก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วปั่นลงข้างล่างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนทั้ง3ท่าอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าที่1กระโดดสลับขาไปมา1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่2ม้าหมุน1 2 3 4 5 6 7กลับด้านอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่3ปั่นขนมสายไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ตามทันกันไหมคะเด็กๆถ้าตามทันกันแล้วเราไปต่อที่ท่าที่4ซึ่งเป็นท่าสุดท้ายในวันนี้กันเลยนะคะท่าที่4ให้เด็กๆเริ่มต้นจากการกระโดดไปด้านหน้าฮึบและกระโดดไปด้านหลังฮึบโดยเวลาที่เด็กๆกระโดดจะต้องสมมุติว่าเรากำลังอยู่ในชิงช้าที่ไกวไปมาแบบนี้ฮึบฮึบฮึบครบแล้วทั้ง4ท่านะคะเดี๋ยวเรามาทวนท่าทั้งหมดด้วยกันอีกครั้งหนึ่งท่าที่1เดินเล่นในสวนสนุก1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่2ม้าหมุน1 2 3 4 5 6 7 8หมุนกับ1 2 3 4 5 6 7 8ท่าที่3ปั่นขนมสายไหม1 2 3 4 5 6 7ข้างล่างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8และท่าที่4ไกวชิงช้า1 2 3 4 5 6แล้วเราก็จะมาถึงท่าจบของเราให้เด็กๆกำมือแล้วยกตัวแบบนี้ทำได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆของครูต้องเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปลองเต้นกับดนตรีกันเลยมิวสิกพร้อมนะยกตัวไว้เตรียมตัวไปเที่ยวกันเลย5 6 7ไปโดดโดดโดดและโดดม้าหมุน1 2 3 4 5 6 7กลับด้าน5 6 7ปั่นซ้ายไม้1 2 3 4 5 6 7ข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7กว่าชิงช้าฮึบแอนฮึบฮึบเตรียมจบเดี๋ยวเรามาทวนท่าทั้งหมดด้วยกันอีกครั้งนึงพร้อมที่จะไปเที่ยวในสวนสนุกกับครูนี้หรือยังคะ
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปกันเลยกระโดด1 2 3 4 5 6 7ม้าหมุนค่ะ1 2 3 4 5 6 7หมุนกลับ5 6 7สายไหม1 2 3 4 5 6 7ข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7กว่าชิงช้า1 2 3 4 5 6 7เตรียมจบและประโยชน์ที่เราได้รับจากการออกกำลังกายกันวันนี้คือเราได้บริหารช่วงหัวเข่าข้อเท้าและก็ข้อมือของเราด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ครูนี้อยากฝากบอกเด็กๆทุกคนว่าความสนุกคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีดังนั้นวันนี้ถ้าเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้ท่าเต้นใหม่ๆกับครูนี้แล้วรู้สึกสนุกเด็กๆก็จะได้รับทั้งความรู้และก็สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะพบกันใหม่กับรายการ Fit in 5โตไปทุกวันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครยังมีแรงเหลือไปเต้นฟรีสไตล์กันเลยFit in 5 โตไปทุกวัน Fit in 5